เบนเองนะคะคือเราก็เจอคนเยอะด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือคุณแม่ของเบนก็เป็นโรคหอบหืดด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องแบบว่าดูแลครอบครัวเราแล้วก็ดูแลญาติพี่น้องของเราด้วยนะคะเบนก็เลยตัดสินใจที่จะมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเบนก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้อ่านข้อมูลในวัคซีนแต่ละชนิดมาแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เบนก็คิดว่าการที่เราฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยเหมือนเราป้องกันตัวเพื่อที่หยุดการแพร่เชื้อของโควิดด้วยนะคะเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เรามาฉีดอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็ได้ปกป้องคนที่เรารักด้วยค่ะจริงๆเบนก็อยากจะเชิญชวนนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนไทยด้วยอะค่ะทุกๆคนนะคะว่ายังไงก็ให้ลงทะเบียนแล้วก็มารับวัคซีนดีกว่าเพื่อป้องกันคนที่เรารักด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้เบนมีความรู้สึกว่ายอดผู้ที่ติดเชื้อมันเพิ่มมากขึ้นเบนว่าเราต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้คือเหมือนกับถ้าเราไม่ร่วมใจกันเศรษฐกิจของมันก็พังด้วยนะคะเบนยังไงเบนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนดีกว่าค่ะเบนก็ร่วมให้กำลังใจนะคะกับทีมแพทย์นะคะแล้วก็พยาบาลทุกโรงพยาบาลด้วยกันนะคะเพราะว่าตัวเบนเองเนี่ยเบนก็ได้มีจัดทำโครงการนะคะที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยคือมีการขายของในไลฟ์ของเบนนะคะในปุญญาภาช็อปนะคะแล้วก็หารายได้ส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด10โรงพยาบาลด้วยกันแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีไปแจกอาหารให้กับชุมชนคลองเตยนะคะในจำนวนแบบ100กล่องแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็อยากให้กำลังใจบุคลากรทีมการแพทย์ทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ทุกโรงพยาบาลด้วยค่ะ